จัดไปโดยยามาฮ่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนนะคะอยากเข้าวงการกีฬาเพราะเห็นว่านักกีฬามีรายได้ที่ดีแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้มีเงินเดือนสูงถ้าเกิดทีมเนี่ยยิ่งชนะนะคะก็จะยิ่งได้เงินเดือนแล้วก็โบนัสเพิ่มขึ้นอีกแต่จริงๆแล้วรายได้หลักของนักกีฬาไม่ได้มาจากค่าเหนื่อยจากสโมสรเพียงเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์คุณสามารถทำรายได้เพิ่มได้อีกเท่าตัวด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆอย่างนักกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาเทพนักบาสแห่งยุคเลบรอนเจมส์ฟาดค่าพรีเซนเตอร์ไปแล้ว 1,500 ล้านกว่าบาทต่อปีหรือจะเป็นสเตฟเคอร์รีนักบาสที่แม่นที่ซัดไปเกือบ 1,400 ล้านบาทต่อปีแต่ปีนี้พวกเขาเตรียมตัวเจอคู่แข่งใหม่อายุเพียง20คริสเตียนพูลิชิกตัวรุกเพชรเม็ดงามวัย20ปีจากสหรัฐอเมริกาชายที่เพิ่งสร้างปรากฏการณ์เป็นนักฟุตบอลสัญชาติอเมริกาที่ค่าตัวแพงที่สุดด้วยการถูกซื้อตัวไปจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สู่เชลซีด้วยค่าตัวเกือบ 2,500 ล้านบาทใครจะไปเชื่อนักฟุตบอลที่สามารถไปโลดแล่นในลีกที่แกร่งที่สุดของโลกอย่าง English Premier League ที่ไม่ได้มาจากทวีปอเมริกาใต้ไม่ได้มาจากแหล่งวาดลวดลายบนฟลอร์ย่าอย่างบราซิลไม่ได้มาจากแหล่งเพาะบ่มอย่างอังกฤษคริสเตียนคือปรากฏการณ์แห่ง USA เติบโตมาในครอบครัวที่บ้ากีฬาฟุตบอลซึ่งพ่อของเขาก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็เป็นโค้ชให้กับเขามาตั้งแต่เด็กและช่วงเด็กๆนั่นแหละที่พวกเขารู้ทันทีว่าคริสเตียนมีพรสวรรค์เขาเริ่มฉายแววซุปตาตั้งแต่อายุเพียง3ขวบและที่สำคัญเขาสามารถเล่นได้ทั้ง2เท้าแม้จะถนัดเท้าขวาแต่เขาก็ฝึกให้เท้าซ้ายของเขาเล่นได้คล่องพอๆกันและความฝันสูงสุดของเขาก็คือนักฟุตบอลอาชีพพอคริสเตียนอายุได้14ปีเขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและในปี2013คือปีที่ทั้งโลกได้หันมาจับจ้องที่ตัวเขาคริสเตียนพาทีมเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีชนะเลิศด้วยการอัดเยาวชนทีมชาติบราซิลไป4-12015หนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งลีกเยอรมันอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จับคริสเตียนเซ็นสัญญาในวัยเพียง16ปีเข้าทีมเยาวชนและปีถัดมาเขาก็ได้ลงเล่นในชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง17ปีฟอร์มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งยักษ์ใหญ่แห่งลีกอังกฤษอย่างเชลซีตัดสินใจกระชากเขามาร่วมทัพด้วยค่าตัวมหาศาลจนทำให้เขาเป็นนักฟุตบอลสัญชาติอเมริกาที่ค่าตัวแพงที่สุดและยังเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ของสโมสรดอร์ทมุนด์อีกด้วยนอกจากจะเป็นนักกีฬาสัญชาติอเมริกันค่าตัวแพงระดับโลกแล้วนักวิเคราะห์หลายๆคนยังบอกอีกว่าหนุ่มวัย20คนนี้จะทำลายบัลลังก์ราชาณเวลานี้นักกีฬาอเมริกันที่สามารถสร้างรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์มากที่สุดคือเลบรอนเจมส์ราชานักบาสที่ฟาดไปกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปีแต่หลายคนเชื่อว่าคริสเตียนจะสามารถสร้างรายได้สูงกว่านั้นแน่นอนเพราะนอกจากผลงานในสนามแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพียงเจอกันครั้งแรกคุณจะต้องชอบเขาแน่นอนในไม่ช้าจะมีชื่อของคริสเตียนพูลิชิกติดอันดับนักกีฬาที่สร้างรายได้มหาศาลระดับโลกแน่นอน